สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนการอ่านสระอีกันนะคะคุณครูมีคลิปการอ่านสระอีนะคะมาให้เด็กได้ฝึกอ่านกันค่ะในขณะที่เด็กชมวิดีโอนะคะให้เด็กฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาชมวิดีโอพร้อมๆกันเลยค่ะสระอีตอเต่าอ่านว่าตอตออีตีปอปลาอ่านว่าปอปออีปีชอช้างอ่านว่าชอชออีชีพอพานอ่านว่าพอพออีพียอยักษ์อ่านว่ายอยออียีรอเรืออ่านว่ารอรออีรีผอผึ้งอ่านว่าผอผออีผีฝอฝาอ่านว่าฝอฝออีฝีสอเสืออ่านว่าสอสออีสีกออีกีลออาลากีลาทออาทาสออีสีทาสีฝออาฝาชออีชีฝาชีมออีมีดออีดีมีดีชออีชีวออีวีชีวีลออีลีลออาลาลีลาตออีตีฝออาฝาตีฝาออีอีกออากาอีกาสออีสีดออาดาสีดาออาอารออีรีอารีพออาพาสออีสีพาสีนออานาทออีทีนาทีตออาตาดออีดีตาดีนออานารออีรีเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอฝึกการอ่านสระอีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฝึกการอ่านอีกครั้งนะคะสระอีเป็นสระเสียงยาวนะคะคุณครูจะนำพยัญชนะมาประสมกับสระอีนะคะดอเด็กอ่านว่าดอนะคะดออีดีนะคะจอจานอ่านว่าจอนะคะจออีจีลอลิงอ่านว่าลอนะคะลออีลีพอพานอ่านว่าพอพออีพีไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กนะคะเขียนคำที่มีสระอีนะคะจะมีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดก็ได้นะคะอย่างน้อย10คำนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปการอ่านนะคะสระอีมาให้คุณครูชมด้วยนะคะคุณครูรอชมคลิปการอ่านสระอีของเด็กๆนะคะและพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ